เจอเลยครับอาจารย์ขาลูกชายอายุ25ปีค่ะครับ BMI 27.8 ค่ะอาจารย์ขาครับ LDL 183น้ำตาลดีค่ะฮะแล้วให้เวลาปรับเปลี่ยนการกินออกกำลังกายแต่ว่าไม่ได้ผลตะกะไม่เชื่อฟังหนูควรจะให้กินยาลดไขมันได้หรือยังคะอ๋อนี่คนเป็นแพทย์ประจำตัวด้วย คือเขาอายุ25แล้วไม่ใช่ค่ะ25เนี่ยเขามีสิทธิ์ตามกฎหมายที่จะดูแลตัวเองโดยสมบูรณ์แล้วนะคุณไปยุ่งอะไรกับเขาล่ะคุณแนะนำให้เขาออกกำลังกายให้เปลี่ยนอาหารแต่เขาไม่ทำใช่ไหมคุณรีไอ้โทรศัพท์คุณหน่อยได้ไหมฮัลโหลโอเคคือเขาอายุ25ถูกไหมเขาอายุ25แล้วใช่คุณได้ยินผมพูดอยู่หรือเปล่าได้ยินค่ะอาจารย์มันเสียงมันกวนจากไอ้คอมพิวเตอร์ของคุณน่ะคุณให้หนูปิดคอมพิวเตอร์คุณลองปิดคอมพิวเตอร์แล้วคุยกับผมทางโทรศัพท์แล้วเดี๋ยวค่อยเปิดใหม่แล้วกันขอบพระคุณค่ะโอเคนะฮะโอเคนะฮะค่ะอาจารย์โอเคขอบคุณมากทีนี้เขาอายุ25คุณแนะนำให้เขาเปลี่ยนอาหารออกกำลังกายแต่เขาก็เป็นเด็กวัยรุ่นก็คือยังเป็นคนหนุ่มอยู่ซึ่งไม่สนใจคำแนะนำของคุณแม่ถูกไหมใช่ค่ะอาจารย์แล้วก็อยากให้เขากินยาผมคิดว่าถ้าคิดจะเริ่มใช้ยานะผมว่าไปหาหมอดีกว่านะไปหาหมอดีกว่าเพราะว่าการตัดสินใจใช้ยาเนี่ยมันจะต้องมีการชั่งกับระหว่างความเสี่ยงของยากับประโยชน์ที่จะได้ว่ามันคุ้มกันหรือเปล่าคือให้หมอเขาได้เห็นตัวได้ตรวจร่างกายวัดความดันเช็คอะไรต่ออะไรแล้วเขาจะไตร่ตรองได้ดีกว่าถ้าจะเริ่มใช้ยานะฮะแต่ถ้าจะจัดการโรคด้วยตัวเองโดยไม่ใช้ยาอันนี้ก็ไม่จำเป็นต้องไปหาหมอซึ่งคุณก็หมดมุกแล้วใช่ไหมหมดมุกแล้วคือไม่ค่ะอาจารย์เขาเป็นห่วงเขานี่ถามนอกเรื่องนะคุณจะเลี้ยงเขาไปถึงอายุเท่าไหร่เนี่ยหนูอยากจะปล่อยแล้วค่ะอาจารย์แต่ความเป็นแม่มันก็อดเป็นห่วงไม่ได้ค่ะอาจารย์ความเป็นแม่คุณนิยามความเป็นแม่ว่ายังไงต้องเลี้ยงลูกจนลูกแก่ตายคามือหรือไงความจริงไม่ใช่ไม่ได้ด้วยค่ะต้องให้เขาเรียนรู้ไปเองเออแน่คุณพูดเข้าท่านี่แล้วทำไมคุณไม่ทำอ่ะอาจารย์มันทำไม่ได้ค่ะอาจารย์นั่นโอเคถ้าจะเริ่มยาบอกไล่เขาไปหาหมอนะฮะแต่ว่าถ้าคุณจะจู้จี้ให้เขาเปลี่ยนอาหารความจริงนะคุณเป็นคนนี่เขาอยู่ที่บ้านได้ป่ะไม่ค่ะทำงานแล้วก็แยกออกไปอ๋อแล้วเขาแต่งงานหรือยังไม่แต่งค่ะอาจารย์ยังไม่แต่งค่ะโอ้อันนี้มันจะต้องความจริงเขาพ้นอกคุณไปแล้วนะแล้วคุณเดือดร้อนอะไรเนี่ยหนูก็เดือดร้อนว่าสักวันนึงเนี่ยมันก็จะต้องป่วยเป็นพ่อแม่ที่ลูกเขาเรียกอินดีพีเดนต์นะลูกคุณนี่อินดีพีเดนต์นะออกไปตั้งตัวทำการทำงานพ่อแม่ที่ลูกได้ขนาดนี้ก็สุดยอดแล้วไงโอ้โหคุณก็ต้องไปเที่ยวเมืองนอกไปปีนเขาหิมาลัยหาความสุขแล้วถูกไหมสาธุค่ะอาจารย์แต่หนูก็ยังอดห่วงอีกไม่ได้อีกนี่คือความคิดไงความคิดซึ่งถูกหล่อหลอมขึ้นมาจากสำนึกว่าเป็นบุคคลของคุณสำนึกว่าเป็นแม่ในอุดมคติจะต้องตามเข้ายังคุณนี่ก็ไอ้เฮลิคอปเตอร์พาเรนต์เหมือนกับว่าในสงครามมันทหารไปรบเนี่ยภาคพื้นดินต้องมีเฮลิคอปเตอร์คุ้มกันใช่ไหมคุณเนี่ยเป็นพ่อแม่แบบเฮลิคอปเตอร์พาเรนต์คอยคุ้มกันลูกจนถึงวาระสุดท้ายของเขาซึ่งมันไม่ใช่สิ่งที่ดีนะคุณได้ให้สิ่งที่ดีกับลูกไปครบถ้วนหมดหน้าที่ของคุณแล้วคุณไปหาความสุขของคุณปล่อยเขาไปเถอะอย่าไปยุ่งกับเขาเลย โอเคนะอาจารย์ค่ะหนูขอคำแนะนำจากอาจารย์อีกทีค่ะเรื่องสุขภาพปล่อยไปไล่ไปหาหมอปล่อยไปนะคะฮะใช่คือมันเป็นมาตรฐานของการเลี้ยงลูกนะผม คุณเมื่อกี้คุณพูดเองอ่ะการเลี้ยงลูกที่ดีเนี่ยเมื่อเขาโตถึงขั้นหนึ่งก็ต้องปล่อยเขาไปใช้ชีวิตของเขาใช่ไหมเราเขาทำได้แล้วนี่แล้วคุณไปตามไปยุ่งกับเขาทำไมล่ะอันนี้อะไรคือคำแนะนำโอเคครับค่ะ
ค่ะอาจารย์ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะ